เสี่ยงครับตัวนี้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีงานทำเราเลือกไม่ได้มีอะไรเราก็ต้องทำตัวนั้นก็เอ้ยชีวิตเราลำบากเนาะอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เราทำเพราะอีกอย่างการศึกษาเราไม่ค่อยได้เรียนสูงอะไรประมาณคือมันไม่มีทางเลือกใช่ครับสูงแค่ไหนก็ต้องทำใช่ครับหนักเบาอะไรก็ต้องทำหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยพญาไทกี่ชั้นครับพี่45ชั้นครับ45แสดงว่าใน1วันพี่อยู่บนตึกนั่นคือ6เดือนก็อยู่ใช้อยู่ติดตึกนั้นใช้ชีวิตอยู่ตึกนั้น6คอนโดครับคอนโดฮะก็คือโรยอยู่ค่อยตัวทาสีอยู่เงี้ย6เดือนเลย6เดือนครับแสดงว่าตัวจะอยู่บนเก้าอี้นั่งเนี่ยเก้าอี้นั่งกับเชือกเส้นเนี้ยใช่ๆๆ6เดือนมันถ้าเราอยู่บ่อยๆแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรขึ้นครั้งแรกนี่คือโศก25ชั้นก็คือทำอะไรไม่เป็นทั้งอย่างเลยก็คือไปเป็นลูกน้องเขาก็ลงมาเราลงได้เนาะเราต้องเพื่อเงินอะไรประมาณนี้เราต้องเลี้ยงตัวเองเราเลี้ยงลูกเราอะไรช่วงนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะผมคิดว่าเราได้เงินก็พออะไรประมาณนี้1เดือนถ้าเป็นคอนโดแล้วแต่ที่คอนโดเขาจะเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้เข้าก็ประมาณ24วันอะไรประมาณฮะซึ่งบางที่อาจจะได้ทั้ง30วันใช่ๆๆแสดงว่าเราจะอยู่บนที่นั่งทาสีแล้วก็นอกตึกกับเชือก1เส้นเนี่ย30วันปลอดภัยมั้ยอันนี้มันอยู่เราไม่ประมาทครับเราไม่ประมาทเราต้องเซฟให้ลูกน้องให้เซฟให้ดีเพราะว่าถ้าเราปล่อยไม่ได้ผมต้องอยู่คุมไว้ตลอดเรามั่นใจครับเชือกเช่นนี้เราทำมา10ปีแล้วไม่เคยขาดไม่เคยอะไรเลยเงินค่าจ้างก็ออกเป็นเดือนแต่ถ้าตกแล้วตกรายวันมีไหมครับรายวันเท่าไหร่รายวัน500วัน500แต่ถ้าอยู่นอกตึกอ่ะถ้าแบบ600 600เพิ่มอีก100บาทเพื่อที่จะออกไปอยู่ข้างนอกนี่คือ600แต่ข้างในคือ500ใช่500ถ้าพูดง่ายๆแค่600กับความเสี่ยงในที่สูงพี่ว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมมันก็ถ้าเหมือนผมคิดอ่ะมันก็คุ้มนะเพราะผมมันต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงอะไรเราเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปเฮ้ยเราไม่ลงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีงานที่จะทำแล้วอะไรประมาณนี้เป็นมีครอบครัวแล้วก็ต้องหาเนี่ยสำคัญที่สุดนี่คือต้องมีงานทำแล้วมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเราอะไรประมาณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกขอให้ได้งานได้เงินก็พออะไรไม่ว่าจะหนักจะเบาอะไรสูงเท่าไหร่สูงแค่ไหนใช่สูงแค่ไหนก็ไปถึงไปถึงหมดถึงหมด